สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนเพื่อทุกท่านนะครับวันนี้ผมพามาที่อำเภอชัยยานะครับตอนนี้มาที่วัดสวนโมกนะครับหรืออีกชื่อหนึ่งก็คือวัดทานน้ำไหลนะครับวัดนี้จะเป็นวัดสำคัญอีกวัดหนึ่งนะครับที่ครับวัดนี้นะครับก็จะเป็นวัดที่พระพุทธทาสท่านได้จำวัดอยู่ที่นี่นะครับเมื่อที่ท่านยังมีถ้าพูดเป็นทางเป็นสามัญชนก็จะถือที่ท่านมีชีวิตอยู่นะครับท่านได้จำวัดอยู่ที่นี่นะครับวัดสวนโมกนี้จะล่มลื่นนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูที่ต่างๆนะครับถ้ามีเวลาก็จะพาไปโบสถ์บนวัดนะครับเอ้ยโบสถ์บนภูเขาโทษทีนะครับนี้เรามาชมวิวและบรรยากาศภายในวัดสวนโมกกันนะครับจะเป็นธรรมชาตินะครับเป็นธรรมชาติที่สบายร่มเย็นนะครับเย็นมากนะครับร่มเย็นมากก็พาทุกท่านมาเที่ยวชมนะครับในช่วงเวลานี้นะครับเราก็มาเดินชมเดินเที่ยวกันต่อเลยนะครับเมื่อก่อนที่ผมมาตอนนั้นก็ยังเคยได้มากราบไหว้พระพุทธธาตุอยู่นะครับตอนนั้นนี่กำลังมีพระเทศน์มีมาทำสมาธิกันอยู่เทศนากันอยู่นะครับก็ไปกันเงียบๆนะครับก็อันนี้เป็นวันพระขอทำขอมาวัดด้วยนะครับตรงนี้นะครับที่เคยพระพุทธธาตุเคยมาเทศนาที่นี่ด้วยนะครับไปเดินกันต่อนะครับนี่ภายในวัด
นะครับเราจะเห็นความเป็นธรรมชาตินะครับตรงนั้นจะเป็นหอคล้ายๆหอศิลป์นะครับตรงนั้นจะเป็นคล้ายๆหอศิลป์นะครับเดี๋ยวผมพาไปเที่ยวกันไปเดินชมกันนะครับทุกอย่างที่สร้างมานี่ก็จะเป็นลักษณะแฝงในของเกี่ยวกับพระพุทธศาสนาทั้งนั้นนะครับผมจะให้ทุกท่านดูหน้าตลอดนะครับดูอยากให้ทุกท่านได้เห็นนะครับทุกท่านที่ไม่เคยมาก็จะได้เห็นนะครับว่าส่วนโมกนี้เป็นยังไงนะครับหลวงพ่อท่านกำลังเทศนาอยู่นะครับผมนั่งกับธรรมชาตินะครับแล้วเราไปกันต่อนะครับนะครับป้ายนะครับอาคารนะครับนี่ก็เป็นทางขึ้นโบสถ์นะครับอันนี้จะเป็นทางขึ้นโบสถ์ที่เป็นอีกทางนึงจะมี2ทางนะครับมีทางนี้นะครับขึ้นโบสถ์เดี๋ยวผมพาเที่ยวนะครับเดี๋ยวผมพาขึ้นเที่ยวโบสถ์นี้จะเป็นโบสถ์ธรรมชาติบนภูเขาสักครับเดี๋ยวผมพากันไปเดี๋ยวผมพาไปนะครับต่อนะครับผมก็พามาดูศิลปะนะครับความสวยงามนะครับชมไปเรื่อยๆนะครับนี่เป็นศิลปะนะครับสวยงามนะครับหอระฆังคลิปนี้ผมก็อาจจบแต่เพียงเท่านี้นะครับเดี๋ยวผมอีกคลิปหนึ่งผมจะพาท่านทุกท่านขึ้นไปชมบนภูเขาเป็นโบสถ์นะครับที่แล้วก็ที่เคยทำชาปนกิจหรือทางพระผมก็ไม่ค่อยคล่องเท่าไหร่นะครับต้องขอโทษขออภัยทุกท่านด้วยนะครับที่ทำเกี่ยวกับการที่พระพุทธธาตุของเราข้างบนนะครับเดี๋ยวผมพาทุกท่านไปชมกันนะครับ